ไอ้บอยแดกเอาดูเกมในครึ่งเวลาแรกครับสำหรับเทียบแล้วก็ธนสุนีกับพักครับเทียบตอนนี้มีผู้เล่นแค่6คนเท่านั้นครับก็ผู้เล่นน้อยกว่า1คนครับเรากำลังตามมาอีกคนนึงครับแต่ว่าเราต้องดูว่าวันนี้ธนสุนีกับพักจะใช้ความได้เปรียบในเรื่องการประตูเล่นตอนนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับเปิดจัดมาใส่หวยมาโดนไปทิ้งครับตอนนี้ก็ต้องเน้นเกมรับแล้วครับสำหรับทางด้านเทียบครับเพราะว่าตัวเล่นน้องให้กว่าครับตอนนี้ครับบอยครับป๋าปีนี่ก็ต้องบอกมีตัวผู้เล่นก็ประมาณ7คนพอดีเหมือนกันครับก็ไม่ยังมีมากมายอะไรครับนะป๋าปีเกมนี้เปลี่ยนชื่อแล้วอ๋อสั้นครับผลงานก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับทั้งเพื่อนแล้วก็สุนีกับพายครับทีมตัวนี้บอยยังได้ครับวันนี้ขาดไปหลายคนเหมือนกันครับทั้งสุนีกับพายครับเอาแล้วตัดซ้ายลูกนี้ทันหรือเปล่าเก็บได้ทันก็เปิดหากเอาการก็ยังไม่ผ่านก็เตะทีมตรงเดียวเลยครับข้างหน้าครับไปเลยไปเลยเอาเลยให้ทายทีมเท่าไหร่อะไรนะให้ทายทีมเท่าไหร่มีลุ้นกว่าโอ้โหเล่นขนาดนั้นล้ออะไรกันเยอะแยะครับต่อยจับมาแล้วตูนก็ทำที่12ทางซ้ายครับเทียบนี้รับได้แทนตัวเองอย่างเดียวครับเป็นสุนีกับพาร์คครับเดินหน้าเข้าใส่ครับเพราะว่าตัวผู้เล่นมีมากกว่าครับในชุดสีเขียวก็สุนีกับพาร์คก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะใช้โอกาสนี้ครับความได้เปรียบและตัวผู้เล่นได้ดีมากน้อยขนาดไหนครับตามปองไม่ทิ้งครับให้ดันซ้ายอดีตแล้วดูครับเทียบตัวนี้เล่น6คนครับตอนเน้นเกมรับแล้วครับแต่ทีมเราเลยออกข้างไปเดี๋ยวเพื่อนครับของธนสุนีกับพาร์คตุกย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เลยตัวเยอะกว่าหลังอ่ะเจ้าหมวยซ้ายว่างอยู่ครับตีโอ้โหเฮียดินลงไปดูครับกองอยู่ในกองเขตโทษครับมันจิ้มโอ้โหปีนต้องปัดครับออกแรงก่อนครับไปเตะมุมเลนซ้ายครับของสุนีกองพระแล้วเล่นซ้ายครับย้อนกลับโอ้โหถูกดูข้างเดียวเลยครับเปิดฉลับอีกแล้วโอ้โหนี่ไม่โดนบอลครับตั้งดีดูครับจังหวะนี้ไม่เล่นครับบอลผ่านหน้าไปครับเกือบโดนแล้วครับชนะสุนีกอบพายเกือบได้ประตูขึ้นนำครับเอายิงแตกเลยครับก็เป็นตั้งแต่ขึ้นมาครับกระเป๋าประตูเพียบยังเลยประตูหัวไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้เกมผ่านมาประมาณ3นาทีเสร็จครับโอ้โหมีสองประตูของสุนีกอบพายตอนนี้ยืนหาวแล้วบอลนี้ยังไม่มาถึงสู่หน้าเลยครับประตูตู้นี้เอ้าหลุดมาโอ้โหเก็บเลยครับโอ้โหนี่ครับยืนหาอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหแล้วปั๊มไปเปิดปุ่มลูกนี้เจ็บหรือเปล่าครับไปนั่งตั้งครับโอ้โหจังหวะมาจะเล่นที่ป้อมด้วยกันทั้งคู่ดิบเท้าขึ้นมาสูงกับปั๊มแล้วก็เป็นฟรีคิกครับจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหยืนหาอยู่ตรงนั้นครับมาทีมด้วยกันเข้าเลยครับเอ้าติ้งรับกระชอกโอ้โหนี่ครับยิงตรงรับกระชอกครับยิงออกปัดเข้าเลยหนาเลยเหรอเกือบเหมือนกันครับทิ้งยาวมาจะไปช้าใจไม่ได้ครับทางด้านสุนีกอบพาครับบอยมองแล้วข้างหน้าครับยึดกัดดูต้องขึ้นใหม่ครับถ้าไม่ขึ้นก็แล้วตัวที่พวกเขามากกว่านี่ก็จะไม่ได้เปรียบอะไรครับถ้าไม่มีใครขึ้นไปข้างหน้าก็ไปยืนกองอยู่ด้านหลังก็ไม่ใช่แบบเรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีครับข้างหน้าสุดดีกว่าพักเปิดไปเอื้อและช่องครับเกมเปลี่ยนออกมาทางซ้ายที่ตั้งครับปั๊ม
ปาเปิดเอ้าแล้วตูลูกนี้ครับตูดมาสองคนโอ้โหเนี่ยใจร้อนแล้วเกมโอ้โหนี่จับน่าจะไปก่อนครับโบว์คิดครับโอ้จังหวะมันคู่ดูครับจุดนี้ตกพาร์ทนี่ไม่มีใครวิ่งตามลงมาเลยครับโอ้โหดูแล้วจังหวะแบบนี้นี่เดี๋ยวโมไปติดเล่นนะครับตอนนั้นสุนีกองพระต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ตัวผู้เล่นมากกว่าครับนี่เดี๋ยวถ้าตัวผู้เล่นเท่ากันเท่าไหร่สุนีกองพระจะไปเน้นตอนนั้นก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีแล้วครับตัวผู้เล่นมากกว่าแบบนี้ต้องกดตังค์ให้หนักกว่านี้ครับส่วนหน้าเพื่อนนี่ก็เน้นเก็บรับอย่างเดียวแล้วครับอ๋อท่อนสั้นครับตีพีคตรงนี้เราให้ตามช่องไม่ผ่านครับเตะทิ้งเลยครับตั้มเตะมุมทางขวาครับของทางด้านสุนีกองพาร์ทครับเกมผ่าน5นาทีเสร็จครับในครึ่งเวลาแรกครับยังถือว่ายังอยู่ครับเพียบครับดูครับตรงเล่นน้อยกว่าหนึ่งคนเอ้าแล้วตรงกลางไม่มีใครครับยังได้อยู่ทางซ้ายครับสุนีกองพาร์ทเจอตาประกบติดแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินให้แล้วลูกพุ่งกับสุนีกองพักครับลูกย้อนกลับมาลูกขวางขวางผ่านเข้าในมาได้ครับตีซ้ายลูกนี้ถึงครับแล้วตัวแตกเข้าขวากินเฉยครับได้ยังเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายของนักเที่ยวไม่ได้ครับดูครับตัวผู้เล่นมากกว่ายืนตาหน้าเหมือนผู้ข้างเดียวแล้วเอ้าพุ่งกับจ่อกับพีฟ้าวอีกครับแต่เพียบมีตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้ผู้เล่นของที่7ครับมาให้เร็วที่สุดครับตัวผู้เล่นน้อยกว่าแบบนี้อยู่เลยนะเดี๋ยวยังเอาอีกบางทีอาจจะไม่อยู่ครับเพราะว่าเร็วแรงก็มีจำกัดด้วยครับเอาแล้วถูกพอดเอาแล้วฝ่าแล้วจังหวะนี้ไปตั้งแต่ขึ้นมาครับเพียบเปิดจาวันที่กุกเกมครับสับเปลี่ยนแล้วได้จดโอ้โหนี่ก็ตกทิ้งครับจังหวะนี้บอลนั่งปุ่นไม่ใช่ครับไม่โดนที่เหล่าตูนครับไม่ได้ไปโดนสาวท่านหลังหรือเปล่าครับเสียไวไวโอ้โหลูกที่เหล่าตูนออกแรงแซงครับเพื่อจะปุ่นปุ่นได้จริงทางขวาครับเพียบครับจากเกมครับแล้วไม่โดนไม่เล่นหน้าบอยสีกลับมาที่บอยทีตูนแล้วแต่งตูนนี้บอยจะไถยังได้อยู่กลับมาตั้งกันใหม่ครับโอ้ดูครับตอนนี้ปุ๊บอยู่ข้างเดียวครับทางด้านสุนีกองพะจะเอาประตูขึ้นนำให้ได้ครับบอยเจอกับปั๊มครับบอยเจ๋อหวยแหวกมาแล้วจิ้มโอ้โหแหวกสำเร็จครับบอยยิงยังไม่ผ่านครับไปติดบล็อกนิดนึงแล้วบอลสุดท้ายครับไอ้ความทุ่มของสุนีกองพาครับเล่นสั้นมาลูกนี้ล็อกเข้าปุ๊บฟาวแน่นอนแล้วครับลูกนี้อัพครับเฮ้ยลูกสื่อนะไอ้ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับเฮ้ยเสียงเบาหน่อยดิสั่งสั่งสั่งเฮ้ยเป็นล็อกเกอร์เหรอโอ้โหยเดี๋ยวก็โดนทิ้งเจอหรอกเอาแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของสุนีกองพักครับที่ปอนด์ดีกันนะบอยครับฟรีคิกจะปีทีเด็ดหรือเปล่าครับไหลมาเป็นการปล่อยหลอกแล้วตีซัดทันแลบหมุนอีกทีนะครับไม่มีใครก็เอาบอลที่เกมครับเฮ้ยกางเทียบโอ้โหจ่ายไม่แต่นั้นตั้งเลยต้องตูจังหวะนี้ไปล้อหลอกไม่ผ่านแต่ว่าโอ้โหเกลือเล่นยังหวะไปหน่อยครับแล้วตูครับขึ้นทางขวาครับบอยตัวผู้เล่นมากกว่า1คนครับทางด้านสุนีกองพะจ่ายไม่ถึงอีกแหมตรงไปทิ้งเลยครับเขายังขาดคนนึงครึ่งแรกไปซะแล้วดูช็อปปิ้งขึ้นมาแล้วตอนนี้เกมถึงด้วยครับโอ้โหบอลสุดท้ายไม่ออกครับยังไงครับข้างในมีแต่ว่าเปิดนี่ดีครับเกมเกมนี้ถือว่าวันนี้ซัมปิต้องมีจัดครับชนะกองหลังได้ครับในหลายๆจังหวะครับเราจังหวะเปิดหรือจังหวะยิงเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับเอาล่ะเป้าเลย
โอ้โหตัวเลือกลูกนี้ได้ฟรีคิกไปก่อนครับเร็วเลยครับสุนีกับพัทเจ้าหน่วยคอยเซ็ตกันแล้วตุ้งจังหวะนี้ต้องร้องเป็นตั้งใหม่ครับนัวไอ้จัดขึ้นมาสวยแล้วเจ้าหน่วยเอ้าปอดควันแท็กปัดขาตัวเองยังได้อยู่ก็โอ้โหสุนีกับพัทถึงเลยครับบอยมองหน้าแล้วไพ่มาทางซ้ายซ้ายยิงโอ้โหจะไม่ตรงกรอบครับบอยตัวมาเริ่มเลยจังหวะนี้ก็ต้องพยายามหาจังหวะตกให้ได้ครับนะสุนีกองพักครับเพราะว่าตัวเพื่อนเนี่ยมากกว่า1คนครับจะเปิดจ้าแล้วดูว่าจะตกให้เพื่อนปิ้งขึ้นไปแล้วต่อทีมาที่ว่าไม่แม่นเยอะเอ็มบอลสู้กันเล่นเร็วเลยครับทางด้านสุนีกองพักครับเกมผ่านมา11นาทีเสร็จแล้วตอนนี้สกอร์ยังไม่มีครับแต่เป็นสุนีกองพักที่ปลุกอยู่ข้างเดียวครับเปิดมาเอาจับได้แต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้ก็กินไม่ได้อีกครับสุนีกองพระฮะอะไรนะอะไรนะเอาแล้วเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ก็สุนีกองพระขึ้นนำไปแล้วจะตึงประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหรอโอกาสจังหวะแบบนี้มานานครับแล้วทำจนได้ครับโอ้โหไอ้ที่สร้างขึ้นนำแล้วครับเห็นหางตาคุณมาชวนคุยอ่ะเจนขวามาเจ๊ขวาโอ้ยใครมาตีตึงก็ตอนนี้แม่ตึงขึ้นนำไปแล้วครับบอยมาเป็นตัวออกบอลในแดนหลังแล้วก็จู่ๆจังหวะนี้ชนแล้วตัวนี้กองพระได้เตะมุมแล้วมุมบริสุทธิ์ทิ้งไว้ที่มุมทงทางซ้ายครับเอาเตะมุมของตัวนี้กองพระครับเล่นสั้นครับจ้องอ่ะบอยไม่ทิ้งครับตกกลับมาทางซ้ายครับแต่ยิงหนึ่งสองบอยทิ้งไหลมาแตกเข้าซับชนแล้วตัวนี้บอลเข่าสองแล้วง่ายง่ายเลยครับเป็นพุ่งไกลครับตั้งโอ้โหตกลูกนี้ก็หัวแล้วครับตั้งเตะก็เล่นเร็วเลยครับบอยเป็นสองกลับมาที่ตีครับถ้าวันนี้เล่นบอลกันชิวเลยอย่างนี้มันนั่นอยู่ที่ตกผักบอยมองซ้ายมองขวาให้ทางขวาเพื่อปิ้งหน้าตั้งมาระหว่างนี้ยังได้พลิกสวยครับขวามีซ้ายมีให้ทางขวาครับต้องย้อนกลับมาบอยบอยแหวกแล้วตูนก็จะกล้าอยู่จังหวะสุดท้ายโอ้โหจะเทียบได้ด้วยครับแล้วตูนก็เล่นเร็วก็ปั๊บข้างหน้ายังไม่ได้เอ้าแล้วช้าครับตูนนี้ถึงก่อนแตะรอดมาช้าครับสองต่อหนึ่งครับจังหวะนี้จี้เข้ามาในกรอบมีแต่ว่าไม่ผ่านปั๊มแล้วโอ้โหจังหวะนี้ยังได้ช่วยซ้อนเก็บรับได้ดีแล้วเตะทิ้งไปได้ในจังหวะสุดท้ายครับไปแค่เตะมุมเท่านั้นก็ต้องขวาของตูนมีกองพายครับเราเรียบร้อยครับไปต้านกันคนต้านกันโดนพวกเกี่ยวกันกันสุดยอดท้ายไปตัวนี้ตรงเข้าครับโอ้โหดูเขาใส่อะไรครับดูนี่เนี่ยเพียบครับเจอจังหวะเขาเริ่มคิกครับผมเปิดจัดเข้ามาครับแล้วกองหวังครับดูครับยืนอยู่ตรงนั้นสองสามคนเนี่ยของเพียบโอ้โหเสร็จเลยครับกินไก่ตรงสองโอ้โหต้องออกแรงครับแล้วมันเตะมุมนาทีครับของแค่นั้นเพียบครับอันหลังเป็นสุดสองประตูต่อศูนย์ล่างครับเพียบโอ้งานหนักแล้วครับตอนนี้เตะมุมทางขวาทีของเพียบเก็บย้อนมาปั๊มตั้มโอ้โหแม่ครับคุณผิดเปลี่ยนไปเยอะครับเตะตั้งเตะขึ้นมาจะผ่าประตูแล้วสุดที่จบพันเล่นกันง่ายเลยครับโอ้โหเวลาเราเหลือเยอะด้วยครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะบวกประตูเพิ่มเลยครับเป็นแบบนี้ครับตายฉลาดไม่ดีแล้วตูจังหวะนี้สวยครับแต่ว่าตั้งครับไม่ไหลเบียดไหลครับเอาชนะมาได้น้องฉลาดมากตั้งจะไปต่อไม่ห่างครับประตูเจ๋งสวยให้ลูกนี้สวยครับตีซ้ายไหลแล้วดีโอ้โห
เหลือเชื่อครับเหลือ3หลาตรงนั้นอีกดีด้วยตู่ครับท่านเอาเราไม่ได้ครับโอ้ไม่ตรงเกาะก็ตรงเกาะก็จะหายเอาแล้วแกหลุดมาตรงนี้ทางขวาครับเข้าไหนมาลูกนี้กันลึกเกินครับบอลล้มออกหลังไปเองครับต่อสุดท้ายไม่ได้ประตูท่านอุเกลนี่ถือว่าจังหวะวิ่งทำทางทำได้ดีแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยจบสกอร์ยังไม่เป็นประตูเท่านั้นเองครับบอยตีประตูก็เพื่อนว่างอยู่ข้างในพลิกได้แล้วจิ้มโอ้โหไม่ตรงต่อครับโกงคิดขึ้นมาครับของเพียรครับสกอร์เองว่าเขายังตามหลังอยู่ครับสำหรับทางด้านเพียรครับศูนย์ประตู2ครับแล้วตัวผู้เล่นเองแม่อันนี้จุดสำคัญเลยครับตามหลังเรียกว่าน้อยกว่า1คนครับดูครับขึ้นมาครับต้องขึ้นมาน้อยกว่าครับดูครับเป็นทางด้านศูนย์ที่ของพาเองขึ้นมาเยอะเลยครับน้องไปทิ้งเอาไว้ยังไปลุกทุ่งน้ำขวาครับของศูนย์ที่ของพาครับตัวสั้นเลยครับบอยบอกให้รอเพื่อนอยู่เอาดิใช่มาโอ้โหแล้วไอ้นุ่งเอาดิย้อนกลับมาตั้งครับซ้ายโอ้โหยิงแล้วไม่ตรงต่ออีกครับตั้งไม่สมบูรณ์เหมือนจะเจ็บหนึ่งโอ้เลยเกมมันชิลแล้วเอ็นตั้งเตะที่มาจากปากประตูรถของเพียรครับตั้มตอนนี้ไปยืนสูงหน้าเพราะว่าตัวเองเหมือนจะมีการบาดเจ็บล้มป่วยแล้วครับโอ้โหตรงทิ้งยาวขึ้นมาตู้นี้ก็ไม่หาครับประกาศทิ้งออกห้างไปเลยครับปังครับปังไปครับแล้วก็แหมเลี้ยงออกหลักไปเองครับจังหวะสุดท้ายแต่ตั้งแต่จับฝ่าประตูขึ้นมาครับตอนนี้งานหนักจริงๆครับของเพียบครับเรื่องสกอร์มันไม่เท่าไหร่ครับเรื่องตัวผู้เล่นที่น้อยกว่านี่ปัญหาหลักเลยครับแล้วตัวผู้เล่นที่ลงสนามก็มาบอกว่าวิ่งไปวิ่งมาเรื่อยแรงเรื่อยเลยถอยลงไปครับตอนนี้ที่แรกยังไม่จบครับเหลือประมาณ2นาทีเศษนำอยู่2ประตูต่อ0ครับสำหรับสุนีกอกละในชุดสีเขียวเลยแกหวยตั้งโอ้โหตั้งตั้งนานลูกนี้ยิงเป็นติดเซฟแล้วตัวที่สองตู่เตะออกมาเหมือนชนกำแพงแล้วครับตอนนี้บอยขวาไหมบอยให้ออกมาทางขวาครับเซฟหวยเปิดให้ผ่านด็อกครับอย่างนี้เป็นลูกเล่นขวาครับเล่นเร็วเลยครับบอยบอยตั้งป้อมครับให้มาทางขวาที่ตีครับแต่ต่อ1-2กลับมาที่บอลทีครับโอ้ดูแล้วเพียงหาบอลไม่เจอแล้วตอนนี้ตัวผู้เล่นน้อยกว่าครับไล่ยังไงครับตะโจนยากครับถ้าเกิดโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เต็มแซงครับโอ้โหดูแล้วตอนนี้ตัวผู้เล่นคนที่เจ็บยังไม่มาทันทีครับโอ้เพียงนี่หนักเลยครับชื่อเพียงจะมากันได้เพียงเหมือนชื่อครับซัดฉันแหลมแล้วลูกนี้แฮนด์บอลครับตั้งเตะขึ้นมาครับของกันนั่นเพียบครับตั้งเตะตรงสัดยาวเลยครับโอ้ทิ้งได้ครับลูกนี้เป็นลูกคู่ของเพียบขวาครับผู้รักษาประตูตัวนี้นะฮะอยู่แถวนั้นนี่ตกไปหมดนะฮะลูกของปากเอาไปนั่งจะมีกองพายโอ้โหยืนชิวเลยครับลูกนี้ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือไปเก็บบอลต่อตั้งแล้วเตะใหม่โอ้โหเย็นสบายเลยครับในเกมรับก็ของท่านสุดนี้กับพระต่อยทิ้งลูกนี้แล้วตู่ตั้งครับตั้งยิงครับโอ้โหต้องปัดครับเสาสองต้องดูครับยังเอามาได้ครับต้องให้มาตั้งเอาไปปั๊มครับปั๊มตัดมาแล้วขวาแล้วหักยิงลูกนี้ฉลับแล้วต้องอย่าลืมแกนสวนด้วยครับดูครับสุนิกองพักเอาแล้วหลุดมาโอ้แล้วตัวข้างหน้านี่ยืนไม่ลงแล้วครับเทียบให้มาเซฟหวย
หาบอลไม่เจอจำได้อยู่แม่บอลติดเท้าอยู่ตีล็อกเข้าขวาไม่ยิงครับไหลมาจัดลูกโอ้โหไม่ตรงกรอบก็ตอนสุดท้ายแล้วผู้สินทนดูไม่ไหวครับ